สดครับหลายคนก็คงมี IDM Internet Download Manager นะฮะหรืออาจจะมีโปรแกรมอื่นๆที่เป็นตัวเร่งการดาวน์โหลดแต่ส่วนมากนก็นิยมตัวนี้กันอยู่ซะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าความง่ายในการใช้งานแล้วก็ Internet เน็ตดาวโหลดแมเนเจสามารถเซตตั้งค่าได้หลายแบบแล้วก็มีปลั๊กอินที่มีประสิทธิภาพที่สามารถเข้าไปจอยกับแต่ละเบราว์เซอร์ได้มาตั้งค่าให้ดาวน์โหลดกันอย่างเร็ว ซูเปอร์เร็ได้ตรงนี้นะครับก็ทั่วไปก็จะไปดูที่แถบทั่วไปก็ไปติ๊กตรงนี้นะฮะเรียกใช้อินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดแมเนเจอร์เมื่อเปิดเครื่องแล้วก็เลือกใช้โมดูลตรวจสอบพวกเบราว์เซอร์พื้นฐานนะครับแล้วก็ดูการผนวกเบราว์เซอร์ถ้าใครไม่อยากให้เบราว์เซอร์มีการดาวน์โหลดหรือมี ตัวไอคอนดาวน์โหลดขึ้นอัตโนมัติบนเบราว์เซอร์ของเราในแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยหมายถึงว่าลำคาญน,นะก็ติ๊กมันออกให้หมดนะต,นออติ๊กมันออกติ๊กมันออกถ้าเกิดใครชอบความสะดวกสบายด้วยความรวดเร็วนะฮะก็ใช้ติ๊กไปเลยนะเพราะมันจะแอสโซเ a ต e กันกับเบราว์เซอร์ทุกตัวนะครับแต่ถ้าตัวไหนไม่มีก็ต้องไปดูว่ามันเบราว์เซอร์ตัวนั้นนะปรับหมายถึงว่า เขาปรับเวอร์ชั่นหรืออะไรหรือเปล่าหรือมีการยกเลิกการ Associate คือมันไม่เข้ากันนะครับบางทีเบราว์เซอร์ไม่ยอมรับไอเจ้าตัว IDM เนื่องจากการขัดข้องบางอย่างหรือว่านโยบายของทางเบราว์เซอร์บริษัทที่ผลิตซอฟต์แวร์ของเบราว์เซอร์ g o o n l e i n t e r n e t Explorer f i r e f o ออะไร Opera พวกเนี้นะฮะเขาเขาไม่ได้ทำการเชื่อมเชื่อมโยงมายัาง IDM นี่ก็ต้องดูอีกทีนะครับแต่ส่วนมากไม่ค่อยมีปัญหานะครับจะเชื่อมโยงได้ ก็มาที่ทั่วไปแล้วก็ไปทีการเชื่อมต่อเลยเป็นขั้นตอนสั้นๆเลยนะฮะเพราะว่าถ้าจริงๆถ้าเสร็จตรงนี้แล้วก็คงคงจบเลยแหละนะครับก็มาเลือกดูนะครับอุปกรณ์เชื่อมต่อเนี่ยส่วนมากตอนนี้เราก็ใช้ net, อินเทอร์เน็ตเคเบิลไ i ไฟพวกสายรีสไลน์นะเดี๋ยวนี้ก็เป็นพวก Fiber o p t i c นะครับนะครับแล้วก็อุปกรณ์พวกพาพวกมือถือ 4G ที่ปล่อย wi-fi นะ ส่วนใครใช้ระดับ ADL เลยได้อัล a เนี่ยก็ปรับกันได้เลยครับแต่อันนี้คือส่วนมากจะใช้ตัวนี้นะครับและของผมก็ใช้ตัวนี้แล้วก็มาที่การเชื่อมต่อนะครับสูงสุดได้8เซกเมนต์8โนดจะเอา1ก็ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเซิร์ฟเวอร์เขาปล่อยเซกเขาเขาปล่อยให้เราดาวน์โหลดได้ได้กี่มันติเซกเมนต์นะครับเราจะเอา32ก็ได้แต่บางทีอย่งเงี้ยนะฮะเราก็ติกว่าการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์มันจะสูงขึ้นนะครับ พราะว่าบางทีเซิร์ฟเวอร์อาจจะแบนได้นะถ้าถ้าเชื่อมต่อปุ๊บแล้วเซิร์ฟเวอร์แบนหมายถึงว่าเราอาจจะต้องหยุดการดาวน์โหลดไปสักพักหนึ่งนะครับหรือว่าบางทีก็อยู่ดีก็ดับไปเฉยๆและอีกอย่างที่เขาไม่อยากให้ใส่จำนวนเซกเมนต์สูงๆเนี่ยเพราะหลายเซิร์ฟเวอร์บางทีมันทํางานหนักแล้วมันจะลวนได้นะครับเพราะต่างคนต่างดาวน์โหลดทีละหลายเซกเมนต์มันทําให้เซิร์ฟเวอร์ทํางานหนักและระบบมันจะของเซิร์ฟเวอร์มันจะลวนได้ แต่ถ้าใครไม่เคยเจอมันก็ไม่เป็นไรนะครับก็มันก็เป็นความรู้สึกที่ดีว่าโอ้โหเราติ๊กต่างๆต,ต,ตั้งแต่32เซกเมนต์โอ้มันดาวน์โหลดดีสม่ำเสมอแต่บางคนถ้าเจอป้งก็เจอเลยนะฮะเจอความขัดข้องเจออะไรไม่รู้แหละที่ทำให้เซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถปล่อยไฟล์ดาวน์โหลดออกมายังได้อย่างเฉยเฉยเลยนะฮะจะปรับอย่างนี้ก็ได้จะปรับ16 18และหลายหลเซิร์ฟเวอร์นะครับบางทีเราปรับไว้สูงนะครับแต่มันก็จะให้ มันจะปล่อยโหนดออกมาแค่8ถึง4ถึง2ถึง1นะครับบางเซิร์ฟเวอร์ปล่อยแค่1เองนะครับคุณจะใช้ดาวน์โหลดซูเปอร์เมเน r เจอร์อะไรก็ตามแต่เซิร์ฟเวอร์เขาปล่อยเซกเมนต์ให้ดาวน์โหลดแค่ตัว1ตัว2ระดับ4 4เซกเมนต์8เซกเมนต์เหมือน8 8ท่อมีท่อน้ำอยู่8ท่อทางเซิร์ฟเวอร์เขาปล่อยให้แค่2คุณไปปรับ24 32 120อะไรถ้ามันมีต่อจากนี้นะ มันก็ไม่มีประโยชน์ครับเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์เขาปล่อยแล้วเขาปล่อยให้แค่นี้เขาไม่อยากให้เซิร์ฟเวอร์เขาทํางานหนักและอย่างเซิร์ฟเวอร์เขาก็ต้องลงทุนซื้อเซิร์ฟเวอร์มาในราคาที่แพงแล้วบางทีก็เช่ามานะครับแล้วเขาก็มาปล่อยให้เราใช้ฟรีๆต่อนะครับมันก็จะเป็นผลที่ทําให้เซิร์ฟเวอร์เขามีปัญหาและค่าใช้จ่ายได้อ่ะโดยทั่วไปก็ปรับไปเลย16นะครับ32มสิบสองไงปรับไปเลยนะครับ ส่วนใครมีเซิร์ฟเวอร์ส่วนมากส่วนนี้จะไม่ค่อยมีใครใช้เท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นเซิร์ฟเวอร์เฉพาะแล้วต้องใส่พวกไอ้ลิงก์ไฟล์เซิร์ฟเวอร์นะครับเป็น URL เฉพาะที่เข้าไปนะครับจำกัดการดาวน์โหลดก็มีด้วยนะครับใครจะจำกัดการดาวน์โหลดไหมแต่ส่วนมากไม่ค่อยมีใส่ใครใส่นะครับโอเคครับแค่นี้เราก็จะสามารถดาวน์โหลดมัลติเพิร์สหลาย segment, เซกเมนต์เวลาเวลาดาวน์โหลดได้ก็จะทำให้รวด เร็วยิ่งขึ้นนะครับส่วนใครยังมองภาพไม่ออกว่าเซกเมนต์คือยังไงสมมติว่าสมมติว่าเรา,เาไปที่การเชื่อมต่อ,อไ,ปไปไหนซะแล้วการเชื่อมต่อแล้วเราเลือกแค่หนึ่งนะครับเลือกแค่หนึ่งเซกเมนต์การดาวน์โหลดก็จะไปต่อท่อท่อเดียวเท่านั้นนะครับเช่นเราดาวน์โหลดโปรแกรมหรือภาพยนตร์สักเรื่องหนึ่งนะครับก็ดาวน์โหลดเริ่มต้นดาวน์โหลดเลยนะครับนี่ฮะ มันก็จะดาวน์โหลดอยู่ท่อน้ําท่อเดียวนะครับเซกเมนต์เดียวฉะนั้นมันก็จะไหลามาตามท่อแต่ละท่อมันก็เหมือนถนนเส้นเส้นหนึ่งนะครับเส้นหนึ่งอาจจะเป็นถนนซอยเล็กหรือซอยใหญ่แต่อันนี้ถ้าเป็นซอยเล็กซอยปานกลางดาวน์โหลดเฉลี่ย385-400กิโลบิตเพอร์เซกเนี่ยมันก็จะได้แค่นี้นะครับนะครับก็ได้อยู่ถ้าเซิร์ฟเวอร์ปล่อยมาแค่หนึ่ง ให้โดดให้ดาวน์โหลดได้แค่1มันก็จะคายอยู่ที่1ถึงเราจะปรับไปที่สามสิอะไรก็แล้วแต่มันก็จะไม่ได้อยู่ดีอาต่อไปเรามายกเลิกดูเราจะมาเห็นผลกันว่ามันจะดาวน์โหลดหลายๆเซกเมนต์เนี่ยมันจะมีความรวดเร็วตื่นเต้นขนาดไหนนะครับถ้าเป็น16บหกนี่แง่สิบหกนะครับผมจะเพิ่ม url นะครับตกลงนะครับเริ่มดาวน์โหลดทีนี้ก็ดูกันเลยว่า นะครับอันมีตั้ง30มนะเนี่ยฮะมันก็จะทยอยกันแบ่งดาวน์โหลดเซิร์ฟเวอร์ก็จะเริ่มทำงานหนักมากขึ้นปล่อยมาทุกเส้นทางทุกถนนเลยนะครับถ้าเซิร์ฟเวอร์มันเร็วในและคอมพิวเตอร์เราเร็วนะครับมันก็ไหลไหลหลไมาในทุกท่อเลยนะครับเหมือนกับมีก๊อกน้ำอยู่5ก๊อกนะครับเออ10ก๊อก16กก๊อกเปิดพร้อมกันนะครับน้ำก็เต็มขึ้นเร็วนะครับ กอกแต่และก็อกก็มีน้ําไหลมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เริ่มไต่ขึ้นมาตะกี้เราโหลดเซกเมนต์เดียวทําไมได้3 400เองนะครับพอเปิดหลายเซกเมนต์เห็นไหมครับมันก็จะไหลมานะครับปลาไป1เมกะบิต2เมกะบิตอะไรเงี้ยนะครับต่อเซกนะครับนี่ฮะสิ 46, ได้16นะครับโอเคไม่ต้องรอให้มันหมดนะเดี๋ยวจะลองดูถ้าอันนี้คือเขาผมดูแล้วเขาปล่อยหมดนะ ก็คงไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ถ้าเราลองอเราลบก่อนนะครับเราจะให้ดูว่าถ้าเกิดเราปรับสัก32มันจะโดนอะไรไหมส่วนมากคิดว่าก็ไม่โดนนะแล้วถ้าคิดต่อไปก็คือปรับ32เปชั์เนเลยก็คงดีเหมือนกันจะได้รู้แล้วรู้รอดไปเลยนะครับเพราะเราไม่ต้องมากักกันนะครับถึง32นะครับ32 เส้นทางเลยเึ๊บเอิบมาไมมาครับเออมาแล้วมาแล้วส่งเกตไปแล้วนะครับแล้วก็รับรับข้อมูลนะครับโอ้ไม่อันเหมือนกันนะครับถ้าไม่อันอย่างนี้ก็ยิ่งดีเลยนะครับใครจริงๆแล้วก็ต้องลองปรับกันเอาเองนะครับว่ามันเหมาะสมยังไงบางทีก็พูดซะยืดยาวแต่เวลาเพื่อนๆไปใช้เนี่ยเพื่อนๆแค่ปรับนะบแล้วก็ลองดาวน์โหลดเดี๋ยวเพื่อน,อนๆก็รู้แล้วแหละว่ามันอันไหนมันใช้ดีหรือไม่ดี อย่าไปคิดไปกลัวมันมากนะครับมีมันมีให้ปรับก็ปรับเถอะมันคงไม่ระเบิดหรอกน,นะครับทางเซิร์ฟเวอร์ของเขานะครับอ๋อมันก็ไหลมาเรื่อยๆปึ๊บเๆๆๆบนครับนะครับความอันนี้2องจุดหกสี่สองกิกเอ่อกิกะไบต์นะครับดาวนโหลดมาสาม 2. 2. าา 3. สิบเนี่ยฮะไปไปไปเรื่อยๆนะครับ ก็เดี๋ยวระยะเวลาจากหนึ่งชั่วโมงเนี่ยอันนี้มันคาคูเลตประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวสักพักมันจะลดลง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 เหลือไม่กี่นาทีโอเคนะครับก็พอเห็นภาพแล้วว่าถ้าเราามาปรับตรงเนี้ยเพราะว่ามันเอ่อจากตอนแรกๆเนี่ยมันมันจะไม่ปรับให้เราก่อนแหละตรงนี้นะครับเราต้องมาปรับเองก็ไม่รู้ว่าทำไมมันไม่ปรับให้ ก็พอจะเข้าใจนะครับสวัสดีครับครั้งที่สอง <laughs>